สวัสดีค่ะได้เวลากลับมาอ่านพาดหัวข่าวกับน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำเอาพาดหัวข่าวมาจากช่อง YouTube ที่ชื่อว่า a m a r i n News ค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะบรรทัดบนบรรทัดบนช็อกค่าน้ำห้0 0ัช็อกค่าน้ำ 5000ช็อก <Shock S 1> เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือช็อกใช่ไหมช็อกภาษาไทยเราพูดว่าตกใจตกใจ uh, ตกใจก็คือช uh ็อกช็อกเรื่องอะไรช็อกเรื่องอะไรเรื่องค่าน้ำค่าน้ำห้าพันบาทค่าน้ำเวลาเห็นคำว่าค่า ต้องนึกถึงบ uh ิลอาฮะบิลค่าน้ำใช่ไหมบิล water bill อาฮะค่าน้ำห้าพันค่าน้ำห้0 0ัต่อเดือนแพงมากเออแพงมากผู้เสียหายผู้เสียหายก็ร้องเรียนผู้เสียหายก็ร้องเรียนว่าค่าน้ำที่บ้านของเขาห uh ้าพันเขาตกใจมาก เพราะเขาบอกว่าบรรทัดที่สองค่ะปกติแค่200อปกติค่าน้ำแค่200บาทแต่เดือนนี้ค่าน้ำ5,000อันเขาก็เลยช็อกก็เลยตกใจแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเขาไปร้องเรียนเขาไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอะไรอ่านต่อค่ะจอนทอจุดจอนทอจุดก็คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คือ OFFICER คือ authority นะคะเจ้าหน้าที่ b บยลืมปิดก๊กเจ้าหน้าที่ b บยลืมปิดก๊ก b บย b บย คำนี้น่าสนใจเป็นคีย์เวิร์ดเจ้าหน้าที่โบยโบยแปลว่าอะไรโบยแปลว่าโยนความผิดโยนความผิดให้คนอื่นหรือโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นโยนความผิด หรือโยนความรับผิดชอบโยนงานให้คนอื่นลืมปิดก๊อกลืมปิดก๊กก๊กก,ก็คือก๊กน้ำก๊กน้ำเจ้าหน้าที่โบยลืมปิดก๊อกหมายความว่าเจ้าหน้าที่โยนความผิดเจ้าหน้าที่โยนความรับผิดชอบให้ผู้เสียหายบอกว่า ผู้เสียหายลืมปิดก๊อกน้ำไม่ใช่ความผิดเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ความผิดเจ้าหน้าที่ผู้เสียหายลืมปิดก๊อกน้ำค่าน้ำก็เลย5000บาทเดือนนี้แปลว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับผิดชอบโอเคนะคะเอาล่ะเรามาฝึกใช้คำว่า boy ดีกว่า boy ตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่น1หัวหน้าคนใหม่ ie, ของฉันชอบโบยงานให้ฉันทั้งทั้งที่ไม่ใช่งานของฉัน,ฉน <Ett> หัวหน้าคนใหม่ของฉันชอบโบยงานให้ฉันทั้งทั้งที่ไม่ใช่งานของฉันตัวอย่างที่สองค่ะ ตำรวจโบยความผิดให้คนที่ไม่ได้ทำผิดตำรวจโบยความผิดให้คนที่ไม่ได้ทำผิดตัวอย่างที่สอย่าโบยฉันนะอย่าโบยฉันนะฉันไม่ได้ตด <c oughs> เธอเธอนั่นแหละที่ตด ยาบอยฉันนะโอเค I think you know how to use the word boy now write your own sentence and write in the comment I'll check it out เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ